สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้เรามาต้มเลือดหมูนะคะผักกาดขาวค่ะผักกาดขาวมะเขือเทศนะคะมีหมูสับนะคะในนี้เราทำยังไม่สุกดีนะคะเดี๋ยวเราจะนี่คือเลือดหมูนะคะต้มแบบธรรมดานะคะต้มซุปนะคะเลือดหมูนะคะต้มซุปเลือดหมูต้มซุปเลือดหมูผักกาดขาวมะเขือเทศนะคะเดี๋ยวเราจะหั่นมะเขือเทศใส่ลงไปจ้ะให้เขาสุกๆนะคะให้เขาเดือดนะคะค่ะให้น้ำเดือดนะคะมีค่ะมีมะเขือเทศนะคะเราใส่ไปแล้วนะคะเครื่องปรุงเราใส่ไปเรียบร้อยหมดแล้วนะคะนี่นะคะต้มซุปเลือดหมูผักกาดขาวมะเขือเทศจ้ะน้ำกำลังเริ่มเดือดนะคะนี่ค่ะนี่น้ำเดือดก่อนเลยจ้ะต้มเลือดหมูไปด้วยก็มาพูดคุยกันด้วยนะคะเราดูคลิปเพื่อนๆ นะคะถึงจะช้าแต่ก็ไปทุกคนนะคะเราจะดูย้อนหลังนะคะไปดูคลิปเก่าๆนะคะว่าของเพื่อนนะคะทำคลิปอะไรมากเก่าๆค่ะเราก็จะไปนั่งดูนะคะนั่งดูจบนะคะโฆษณาจบแล้วเราดูทีนะคะคลิปปีเราจะดูทีเดียว10คนนะคะ10คนในเครื่องคอมนะเราก็จะเปิดดูคลิปทั้งโฆษณาทั้งอะไรอ่ะดูหมดเลยนะคะคนไหนคอมเมนต์มาไปดูคลิปเก่าๆของน้าส้มนะคะก็เราก็จะย้อนกลับไปดูให้นะคะไม่พลาดนะคะดูทุกท่านเลยนะคะเราก็จะดูชมโฆษณาไปด้วยนะคะก็ดีเนาะบางครั้งชมไปชมมานะคะเข้าไปซื้อสินค้านะคะสั่งซื้อสินค้าเลยนะคะก็ดีอย่างนึงนะคะว่ามีสินค้าอะไรบ้างเราก็ได้ดูนะคะบางทีโฆษณาเอ้ยสินค้านี้มีนี่นะเราก็ดูไปด้วยนะคะนี่ชักจะเดือดแล้วชอบดูนะคะโฆษณาเพราะว่าบางครั้งก็ซื้อสินค้าบางทีก็ซื้อที่อะไรนะปลายนิ้วนะคะดูแบบว่าโฆษณาแบบเขาจัดโฆษณาหลายอย่างค่ะแล้วก็ซื้อสินค้าอยู่ในนั้นด้วยมันก็ง่ายกับเรานะได้ดูแล้วได้ความรู้เพื่อทำคลิปอะไรก็สนุกอ่ะดูแล้วสนุกเปิดทีเดียว10นะคะบางครั้งเอาไม่10เพราะว่าเครื่องไม่พอก็ประมาณ5คนนี่ก็จะมีประมาณ10 นาที 10 นาที8นาที5นาทีคนที่แบบว่าทำไม่ถึง1นาทีนะคะน้าส้มก็จะดูหลายคลิปเลยดูหลายคลิปนะเพราะว่าปุ๊บ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 เพราะว่าเขาเข้ามาแป๊บๆแล้วก็ไปดูค่ะว่าคลิปแต่ละน้อยๆเนี่ยทำอะไรบ้างนะคะนี่ก็ดูคลิปให้หมดนะแต่ว่านานหน่อยนะเพราะว่าบางครั้งก็ทำงานส่วนตัวด้วยเปิดไปมีเครื่องคอมก็เปิดดูนะคะว่าเข้าแต่ได้ยินเสียงนะคะจะเสียงมันถ้า10คนเสียงก็จะน่าเลยนะคะแต่เราจะเข้าใจนะคะว่าเขาทำอะไรเราเข้าใจแล้วเพราะเราไปศึกษาแล้วนะคะนี่ค่ะเดือดใจไหมคะก็พูดคุยไปด้วยแล้วกันเนาะนี่อ่ะเปิดเบาๆหน่อยให้เขาให้สุกนะคะมะเขือเทศสุกทำแบบนี้ถึงจะทั่วถึงเพื่อนนะคะดูโฆษณาก็ดูไปดูมาก็ซื้อสินค้าไปเลยนะคะสินค้าบางครั้งสินค้าก็ดีๆนะเราไม่ได้ออกข้างนอกเราก็ดูตรงนี้แหละว่าเออมีสินค้าอะไรมากก็ดูจากโฆษณาเนี่ยแหละค่ะเออได้แบบว่าได้รับชมสินค้าด้วยแล้วเราก็สั่งซื้อด้วยนะก็มีประโยชน์กันหลายทางนะคะบางทีก็ซื้ออะไรนะคะซื้อเ
ครื่องวัดความดันก็ซื้อในนี้แหละค่ะใน YouTube นี่แหละค่ะสั่งซื้อเป็นของก็หลายยี่ห้อเนาะแต่ว่าจะรวมๆกันก็มีประโยชน์นะคะมีประโยชน์นะคะอันนี้ก็สุกแล้วนะคะปลาสุกแล้วนะคะเราก็จะเตรียมใส่จานนะคะนี่ค่ะให้เนื้อเขาสุกที่เนื้อไม่ค่อยได้สุกเท่าไหร่นะคะมาลองชิมดูนะคะว่าอร่อยรสชาติอร่อยไหมนะคะเดี๋ยวเอาช้อนชิมดูนะคะใช้ได้เลยจ้ะเอาความร้อนอีกนิดหนึ่งนะคะความร้อนอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าคนใหม่นะคะอยากเขียนว่าฝากบ้านด้วยเพื่อนใหม่อยากเขียนอะไรก็ได้แต่อย่าไปเขียนแบบเขาก็จะถูกหักทันทีเลยนะถูกตัดออกเขียนว่าอาหารมาโชว์ดูดีมากเลยอร่อยมากนะคะแคมคอมเมนต์ก็ยาวมากก็ไม่ได้นะคอมเมนต์ยาวมากเขาก็ตัดออกนะคะตัดออกนะไม่ใช่เราตัดนะก็มาพูดคุยกันด้วยนะคะมาต้มซุปให้เปื่อยๆนะคะต้มซุปเลือดหมูผักกาดขาวมะเขือเทศหมูสับหมูเนื้อหมูรวมกันหมดเลยนะจ๊ะค่ะรวมกันหมดเลยจ้ะก็ให้เราสู้ๆไปด้วยกันนะคะที่บอกว่าทำไมถึงลงคลิปพวกอาหารทุกวันเพราะว่าเราทำกับข้าวทุกวันน่ะเราต้องทำกับข้าวใส่บาตรนะคะเราทำช่วงเย็นใส่บาตรแล้วก็เก็บเอาไว้เพราะว่าเช้าเราทำให้ทานพระมาทีนึงก็6โมงกว่า6โมง10นาทีเงี้ยเราทำแล้วเราก็ตื่นตี4ตื่นมาประจำประมาณตี4เกือบตี4ครึ่งนะคะตื่นมาหุงข้าวใส่บาตรนะคะจะทำแบบนี้กับข้าวเลยต้องทำทุกวันนะทำทุกวันแล้วก็ลงทุกวันมีอะไรแล้วก็นั่นค่ะพอได้ใส่บาตรทุกวันมันสบายใจนะคะวันไหนไม่ได้ใส่บาตรก็ถวายข้าวพระถ้าฝนตกดักไปใส่บาตรไม่ได้ก็ถวายข้าวพระนะคะตอนที่ทำงานก็ถือถุงข้าวนั่นแหละค่ะเอาข้าวใส่แล้วก็ถือถุงข้าวไปใส่ปากลงรถไปเอาน้ำสมัยนั้นลงรถไปแล้วเอาข้าวนะคะถุงกลับเห็นพัดตรงตามทางก็ใส่เพราะความเคยจริงว่ามีคนที่แบบว่าเรากวดน้ำให้เยอะแยะมากเลยเขารอเราอยู่นะเยอะมากน้องหมาเห่านะคะเอาแล้วค่ะสุกแล้วนะคะก็ตักเลยนะตักเลยจ้ะสุกแล้วพูดคุยไปด้วยมีสาระอะไรเราก็มาพูดตรงนี้แหละค่ะถ้าไลฟ์สดคงไลฟ์ไม่ได้เพราะว่าพูดเยอะนะคะเสียงมันจะหายนะคะพูดประมาณแค่นี้กำลังดีพูดไปด้วยประหยัดเวลาเพราะว่าประหยัดการเจ็บคอนะค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมีเนื้อหมูนะคะเผื่อแค่เอาแบบสุกๆนะคะค่ะขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงนะคะแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงแล้วก็เดินทางก็ขอให้ปลอดภัยนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีนะคะ